ครับสวัสดีครับอันนี้กลับมาหยบแกมดูแฟนตาซีนะครับคลิปนี้ก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์โปรไฟล์แนะนำตัวละครอะไรนะฮะก็เป็นแนะนำวิธีการจัดพูลแล้วกันนะอันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำคาแรคเตอร์โปรไฟล์ที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะฮะจนถึงกลางเกมไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งไอดีผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่เอ็นเกมมากนะจะเป็นอยู่ในขั้นมิดเทียร์นะโอเคอันดับแรกเราต้องมาทำความรู้จักกับพูลอาวุธก่อนนะฮะพูลอาวุธคืออะไรพูลอาวุธคือนะคลิกเข้ามาในปาร์ตี้นะฮะแล้วก็จิ้มดูที่เวลพอนนะฮะซึ่งเวลพอนเนี่ยก็จะมีธาตุของมันเองนะมีธาตุเป็นของมันเองนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมจะดูอาวุธเลยก็ได้อาวุธเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทฮะอันดับแรกก็คืออาวุธที่เป็นอาวุธตกจากเลดแมกนาเนี่ยเลดแมกนาก็คือบอสเกาะนั่นเองบอสที่เราเปิดเลดขึ้นมาตีได้นะตามปกตินะฮะที่ไม่เกี่ยวกับพวกcollaboration นะหรือไม่เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบอสที่อยู่ในเกาะต่างๆนะเอาง่ายๆก็พวกที่อยู่ในเกาะแรกนะก่อนแรกนะก่อนนี้เลยก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้นะฮะคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าโอเมก้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแมกนานะก็จะมีอยู่2แบบมันก็เป็นแมกนากับแมกนา HL ก็คือไฮแลนด์นะฮะก็เลเวล100ขึ้นไปตีได้อย่างเนี้ยผู้เล่นใหม่เนี่ยก็แนะนำให้ฟาร์มกับพวกแมกนาพวกธรรมดานี้ไปก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ควรจะทำให้มันฟูมันเต็มได้สักระยะหนึ่งนะถึงจะขึ้นไปฟาร์มระดับ HL ได้นะโอเคต่อมาครับอาวุธอย่างที่2คืออาวุธกาชาอาวุธกาชาคืออาวุธที่คุณเปิดได้จากการกดตู้กาชานะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันพวกนี้ฮะอันนี้อย่างอันนี้เป็นดาบอิชมิลนะฮะและอันนี้เป็นดับอิชมิลนะก็จะมีสกิลเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สกิลที่แม็กนานะฮะต่อมาก็เป็นอาวุธอย่างที่3อาวุธอย่างที่3เนี่ยคืออาวุธประเภทอันโนนนะครับอาวุธประเภทอันโนนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับกิจกรรมที่เป็นคอลลาโบเรชันนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับเกมหรือว่าแอนิเมชันหรือว่าเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งนะครับของแกนบูแฟนตาซีซึ่งจะไม่เกี่ยวกับอีเวนต์ทั่วไปนะฮะอีเวนต์ทั่วไปเนี่ยหลังๆเนี่ยผมก็เห็นเพราะว่าเขาเริ่มแจกเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าไงอาวุธอานอนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูแจกอะไรว่านะปืนแสงฮะนะเป็นอาวุธอานอนเหมือนกันหลังๆนี่เขาเริ่มแจกกันแล้วนะโอเคแล้วทีนี้ถามว่า3อย่างเนี้ยต่างกันตรงไหนทำไมถึงต้องแบ่งบ้างอันเนี้ยเราถือว่า3อย่างนี้เป็นอาวุธที่อยู่ในพูลหลักๆเลยนะฮะมาเริ่มกับพูลแรกนะพูลแมกนานะครับพูลแมกนาคืออะไรนะพูลแมกนาคือพูลที่เราใช้อาสูรเนี่ยฮะเป็นแมกนานะฮะอาสูรที่มาจากแมกนาเรามาดูกันก่อนนะฮะผมเลือกทุกตัวเลยทุกตัวเลยแล้วกันโอเคแล้วก็เรียงตามเร็วๆโอเคภูแมงหน้ามีอะไรบ้างอ่ะมีรีเวทานมีอิกาซิลมีอันนี้เทียมแมทนะครับมีโคโลซัสนะครับมีลูมิเนเลียก็คือชิวเวเลียนเองแล้วก็มีเซเลสนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าบวกอะไรเนี่ยบวก 100% บูสต์เนี่ยเอโอลัสสกิลเนี่ยคืออะไรนะคือถ้าเป็นตอนสมัยผมเล่นกันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะงงมากเลยบวก 100% ก็แบบตีแรงขึ้น 100% แน่เลยแต่ทำไมไม่เห็นมันแรงขึ้นเลยมันไม่ใช่นะฮะการบวกสกิลหนึ่งเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณมีอาวุธที่เป็นแมกนาเนี่ยสกิลของอาวุธเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่านะฮะสกิลของอาวุธที่เป็นแมกนาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงดูในฟูเลยก็ได้
วิธีดูสกิลอย่างง่ายที่สุดนะครับนะดูที่สกิลนะจะมีเครื่องหมายเป็นรูปโอเมก้านะครับโอเมก้านะส่วนอาวุธที่เป็นอาวุธธรรมดาเนี่ยตัวนี้ไม่มีอาวุธธรรมดาเนี่ยอาวุธธรรมดาเนี่ยจะเป็นโบนี่ครับแล้วก็1 2 3อะไรพวกนี้ครับที่ไม่มีโอเมก้าอยู่ถือว่าเป็นอาวุธธรรมดานะส่วนอาวุธอันโนนะจะเป็น EX นี่ก็คือพิเศษนะครับจะขึ้น EX เป็นอาวุธอันโนนนะฮะนะครับส่วนสกิลที่เป็นดาวหรือว่าเป็นเครื่องหมายเนี่ยฮะก็จะนับเป็นอีกแบบนึงนะฮะซึ่งพวกนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีการนับเลเวลนับการคูณสกิลหรือเปล่านะฮะโอเคมาต่อกันถ้าสมมติผมเล่นพูลแมกนาเนี่ยผมไปดูพูลน้ำแล้วกันผมเล่นพูลแมกนาเนี่ยนะฮะผมมีพูลน้ำอยู่1ตัวนะที่บวก100นะฮะ A skill สกิลนะครับ A skill สกิลเนี่ยก็คือสกิลที่มีคำว่าเนี่ยเอฟฟิลนั่นหน้านะฮะดูอย่างมีก็ได้มีของมูนานะฮะนี่ฮะไอ้ที่เอฟฟิลไมค์นะฮะก็คือบวกการโจมตีของตัวละครธาตุน้ำนะครับนะฮะหมายความว่าไงถ้าเกิดผมใส่อันเนี้ยไป1ชิ้นนะครับถ้าสมมติมันเป็นเลเวล1เนี่ยเลเวล1บวกมา 1% แล้วผมใส่แมกนาเข้าไปเนี่ยบวกอีก 100% ก็เป็นเลเวลก็เป็นเลเวล1บวกมา 2% นะอันเนี้ยมันจะมาคูณกับตัวเลเวลนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งคุณมีอาวุธแมกนาอยู่ในฟูลเท่าไหร่นั่นแหละมันก็จะยิ่งส่งผลกับพลังการโจมตีของคุณมากขึ้นนะฮะแล้วถามว่าทำไมเราไม่ใส่แมกนาให้เต็มทั้งพูลเลยครับมันจะได้บวกไปเยอะๆเยอะๆทั้งนี้ทั้งนั้นฮะคิดสภาพว่าเป็นคุณสมบัติการคูณแล้วกันนะครับคุณสมบัติการคูณถ้าตรงนี้คูณ2ตัวนี้คูณ2เนี่ยมันจะกลายเป็นการบวกกันนะเป็น4นะแต่ว่าถ้าคุณไปเจอกับสกิลตัวอื่นมันจะเป็นการคูณแล้วนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นค่อนข้างจะเป็นปากกาของสารนิดนึงแต่ทางนี้ทางนั้นหน่อยก็ขอให้จำไว้ว่ามันไม่ควรที่จะเป็นพูแบบสกิลล้วนไปเลยสกิลหนึ่งนะฮะมันจะเบานะครับมันจะเบากว่าถามว่ามันเบาไหมมันก็ไม่ได้เบาแต่มันเบากว่าการที่เราจัดสกิลหลากหลายนะฮะแต่ถ้าคุณเน้นแมกนาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ใส่แมกนาไปให้มันประมาณ 4-5 ชิ้นนะฮะให้อัตราการคูณเนี่ยมันดูเพิ่มเป็นเยอะๆนะอีกอย่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซิมูเลเตอร์ไว้ให้อันเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้จัดปูยังไงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูตัวซิมูเลเตอร์กันเลยตัวซิมูเลเตอร์เนี่ย อันนี้เป็นหน้าญี่ปุ่นนะฮะถ้าใครทำใน Google Translate ก็ใช้ได้เลยแต่ว่าผมแทนแปลไม่ค่อยออกนะครับก็เลยยากพอสมควรทีนี้ผมดูปูไปเป็นหลักก็ได้ฮะตรงนี้ครับเขาจะแบ่งไว้เป็นอาวุธกาชาครับอาวุธแมกนานะครับนะตรงนี้3ตัวอาวุธแมกนา3ตัวเป็นอาวุธกาชาครับอันนี้เป็นอาวุธกิลวอร์นะครับอาวุธกิลวอร์มีสกิลเป็นธรรมดานะให้ถือเป็นอาวุธกาชานะครับจ็อบอาวุธประจำอาชีพอาวุธประจำอาชีพตรงนี้จะไม่มีสกิลบวกธาตุอยู่แล้วครับก็คิดแยกสหัสอาวุธบาฮามุตนะอาวุธบาฮามุตนี่ก็มีสกิลบวกเป็นเผ่าบวกไปตรงๆหรือ 30% อะไร 20% อย่างนี้แต่ว่าในซิมูเลเตอร์ตรงเนี้ยเอาบาฮามุตไปเทียบอยู่ในฟูธรรมดาด้วยนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วก็พยายามตีว่าให้เป็นบวก 30% ตรงๆไปเลยนะฮะต่อไปเป็นอาวุธโอเมก้าพวกโอเมก้าเวลพอนอันติมาเวลพอนนะก็เป็นอาวุธบาฮามุตไฟแรงนะก็หลักการคิดก็คำนวณเหมือนกันนะฮะบาฮามุตโอเมก้าเหมือนกันนะต่อไปอาวุธคอสมอสนะฮะอาวุธคอสมอสก็ไม่มีสกิลเหมือนกันนะความแรงของคอสมอสเนี่ยมันมาจากว่าถ้าสมมุติผมใช้ดาบทั้งหมดเลย9ช่องแล้วถ้าดาบทุกตัวเนี่ยมันตีแรง 3,000 แล้วผมใส่ดาบคอสมอสไปเนี่ยดาบคอสมอสเนี่ยจะทำให้อาวุธดาบทั้งหมดในปูเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคอสมอสเนี่ยมันช่วยแค่เร่งแดเมจเฉย
พื่อแค่เล่นตัวเลขเฉยๆแต่ว่าการคูณเลเวลสกิลเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเลย อันนี้เป็นอาวุธที่ต้องใช้มูลทองในการแลกนะครับก็เป็นอาวุธต้องเรียกว่าแบบอาวุธคนรวยอะนะซึ่งมันก็เป็นสกิลกาชายนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ลงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องไฮเอนด์จริงๆแล้วยังรู้สึกว่าจะยังไม่มีใครทำมาทดลองหรือว่ามันดีมากแค่ไหนนะเพราะว่าความเป็นไปได้ในการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งบที่สูงผมบอกว่าเติมเป็นแสนยังไม่ได้เลยมั้งเนี่ยจะทำทั้งภูเนี่ยนะครับต่อไปเป็นอาวุธอันโนนตัว X นะเป็นอันโนนทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอาวุธอันโนนอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าอาวุธอันโนนที่ไม่มีสกิลนะครับก็อย่างตรงเนี้ยอย่างคาถาของใครของอาคานีนะฮะก็เป็นตัวที่เพิ่มแต้มในการฟาร์มแรงนะฮะหรือว่าความแต้มกิจกรรมนะไม่บวกการโจมตีเหมือนกันนะก็ข้ามทิ้งไปโอเคพอมาแบ่งอาวุธเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยที่เราจะใช้จริงๆเราจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือตรงนี้เป็นภูราชาตรงนี้เป็นภูแมกนาตรงนี้เป็นอันโนนนะฮะนี่ครับอย่างตรงเนี้ยให้เลือกธาตุก็จะมีให้เลือกเหมือนกันอันนี้เป็นเลือกธาตุตรงนี้เป็นเลือกคาราก็คือตามตัวละครนะที่สมควรตั้งตัวละครก็มีอะไรบ้างเทคาซิโฟก้าของธาตุดินนะครับมีเนชของธาตุมืดนะที่ผมพอนึกออกและที่เหลือก็ปนกันไปนะครับอันนี้เป็นแมกนาและเป็นภูอสูรแมกนานี่แหละนะอันนี้เป็นภูไพมอลนะฮะก็คือภูซุดก็คือภูอสูรกาชานะครับอันโนนก็คืออันโนนนั่นเองนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอสูรที่บวกอันโนนไปตรงๆเนี่ยน่าจะมีแค่ลันโกนะที่เป็นของไอดอลมาสเตอร์นะครับนะก็เป็นภูที่ทำยากตัวหนึ่งนะเพราะว่าอาวุธอันโนนเนี่ยมันมีสกิลที่แบบดีไม่ค่อยเท่าพวกแมกนาหรือว่ากาชาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นตีตรงๆโอเคครับทีนี้เรากลับมาดูตัวเกมมันก่อนอันนี้ก็เป็นอสูรแมกนานะก็คืออสูรบอสเกาะนะครับก็เป็นไอตัว6ตัวนั่นแหละบอสเกาะนะทีนี้ก็มาดูอสูรที่เป็นอสูรที่บวกภูกาชาบ้างนะฮะรู้สึกผมจะใช้อาคานีนะอาคานีเนี่ยจะเป็นอสูรกาชานะเห็นไหมว่าสกิลเนี่ยเขาจะครอบคลุมเลยก็คือไฟเฮลไฟแล้วก็ Inferno นะคือ3 สกิลเนี่ยจะส่งผลบวกถึง 120% เลยบวกเยอะกว่าแมกนานะแมกนา3ดาวบวก 100% เลยนะแต่ว่าตัวเนี้ย3ดาวบวก 120% นะฮะแต่ซึ่งหลังๆแมกนา4ดาวก็แอบขึ้นไปเป็น120แล้วนะครับก็ตามต่างกันมานะอย่างเดี๋ยวมาดูอาวุธที่เป็นอาวุธกาชากันอาวุธที่เป็นอาวุธกาชาตะกี้มีจำได้ไหมมีไฟมีเฮลไฟแล้วก็อินเฟอร์โนนะอย่างดาบอันแตเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นนี่อินเฟอร์โนนะครับอินเฟอร์โนไม้ส่วนตัวเนี้ยไม่ใช่ไฟไม่เฮลไฟไม่อินเฟอร์โนไม้นะไม่ใช่ของแมกนาด้วยไม่มีรูปโอเมก้าขึ้นนะไม่ใช่เอ็กด้วยมันก็เลยไม่ส่งผลอะไรนะก็ส่งผลในคิวแรกอย่างเนี้ยอย่างของแมกนาไฟเนี่ยของแมกนาไฟเนี่ยเขาจะชื่อวอลแคนเนี่ยเขาจะชื่อวอลแคนนะครับอีกสักชิ้นแล้วกันนี่ก็เป็นอินเฟอร์โนแหละเห็นไหมก็จะสังเกตได้ว่าตัวที่เป็นสกิลของกาชาเนี่ยเขาจะพยายามเขียนชื่อสกิลเนี่ยฮะให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับจะพยายามเปลี่ยนชื่อสกิลให้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าเขาจะได้ส่งผลนะฮะคืออย่างเนี้ย
อย่างเงี้ยอันเป็นอินฟอร์โนด้วยแล้วก็อีกสกิลนึงก็เป็นเฮลไฟด้วยจะได้คูณกันทั้งสองอย่างนะโอเคทีนี้มาถามผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่คุณเริ่มจากอะไรดีผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยคุณเริ่มจากแมกมานะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปฟาร์มกาชาหนักมากนะคุณฟาร์มออกจากบอสก่อนนี่แหละคือถ้าเล่นใหม่จริงๆเนี่ยผมแนะนำไม่ทำพูอาวุธ SR เลยก็ได้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยตกจากบอสเกาะเล็กอยู่แล้วนะวิธีเลือกยังไงให้เราเลือกตัวที่มีนี่ครับที่เป็นบวกไฟ Attack นะฮะอาวุธที่ตกจากบอสเกาะเล็กนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นบวกโจมตีอยู่แหละแต่ให้เลือกอาวุธที่เป็นบวกโจมตีมามันจะมีบางชิ้นนะอย่างอย่างอะไรดีวะนี่อย่างคาทาอีดาซิลเนี่ยเป็นบวก HP นะผมว่ามันแรกยังไม่จำเป็นเราไปเลือกสนับนะถ้าเป็นอีดาซิลต้องเป็นสนับนะไปเลือกที่มันบวกโจมตีมานะฮะแล้วคุณใส่แมกนาเนี่ยคุณฟังมาสู่แมกนาบอสกรอบตัวใหญ่เนี่ยกระโดดแจมเอาไว้ได้นะแล้วเอามาอัพแคปเลยให้เป็น3ดาวเลยเนี่ยอัพแคปให้เป็น3ดาวเลยมันไม่ยากหรอกฮะมันตกค่อนข้างที่จะง่ายตัวอสูรเนี่ยง่ายกว่าอาวุธเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ตัวเดียวเนี่ยไม่อัพดาวเนี่ยมันจะบวกแค่ 50% ผมว่าคุณกระโดดแจมบอสก่ออ่ะพวกเนี้ยอัพให้มัน3ดาวกว่าเลยแล้วก็แรกๆ SR มาใช้นะครับแล้วค่อยขยับไปเป็น SSR นะคือพวกแมกนาเนี่ยมันฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วหลังๆเนี่ยมันจะมีแมกนา2ด้วยนะก็ฟาร์มกันไม่สิ้นสุดนะฮะนะต่อมาก็ถ้าเป็นอยากจะเล่นกาชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเติมหนักหน่อยนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยคุณต้องมีอสูรที่เป็นอสูรไพรมอลด้วยนะคืออสูรตัวนี้พวกนี้ที่บอกสกิลเป็นกาชานะอสูรนี่ก็ได้จากกาชาเหมือนกันนะอสูรก็มีอัคคณีมีวารุณมีเซฟิลอสไททันนะครับมีซุสมืดก็เป็นเฮดิสนะฮะมี6ตัวนะครับ โอเคเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้ต่ออ่ะทีเนี้ยถ้าสมมติคุณเลือกที่จะเล่นภูแมกนานะอันดับแรกเลยเลือกท่าก่อน เลือกท่าก่อนถ้าสมมติผมอยากเล่นภูน้ำเล่นภูน้ำแล้วกันนะครับโอเคมาดูแรงเราแรงเราตอนนี้แรงเท่าไหร่ผมดูแรงตัวเองดูเทียบกันไปเลยแรงไหนวะน่าจะ155นะ155ครับแรงผม155นะครับแล้วอาชีพที่ผมเล่นเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะมาดูเอาเนี่ยจะเป็นความถนัดอาวุธชิ้นที่1นะฮะนี่ก็เบอร์เซอร์เกอร์ก็เป็นดาบกับเป็นขวานนะฮะดูไอคอนตรงนี้ได้ถ้าอ่านไม่ออกนะความถนัดอาวุธครับเป็นดาบกับขวานครับแล้วก็มาดูที่ EMP ของเรานะฮะเราได้อัพไปไหมอัพอาวุธไปไหมว่าเราไปอัพอาวุธอะไรให้มันทำงานอัพผมอัพเพิ่มเลยผมอัพเพิ่มก็จะเป็นทำงานอาวุธหลักอย่างละ 5% นะอย่างละ 5% ต่อมาครับ อันนี้เป็นจ็อบแอคแท็กนะวิธีดูจ็อบแอคแท็กนะตรงนี้เขาบอกไกด์ไว้อยู่แล้วนะดีมากเลยกดโบนัสนะครับดูครับบวก 6,000 บวก 6,000 นะต่อมาช่องที่2ฮะอันนี้บวกจ็อบแอคแท็กเหมือนกันอย่าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 18% แม็กซ์พีใส่เริ่มต้นไป100ฮะอันนี้มันจะมีผลต่อกับว่าอาวุธที่เป็นสกิลเลือกน้อยตีแรงเลือกมากตีแรงอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาคือแอคแท็กที่ได้จากภูอสูรนะฮะภูอสูรอยู่ข้างหลังนะฮะภูอสูรกับบิลซัมมอนดูรวมๆทั้งหมดเนี่ย97975นะครับ
ประมาณนี้ทีเนี้ยตัวเลขเราจะได้มาสมมันจะบอกว่าเออถ้าคุณตีเนี่ยตีเดี่ยวๆเนี่ยมันได้ต้องได้ประมาณ 38,000 นะหรือประมาณเนี่ย 19,000 อันเนี้ยคือค่าแบบตีที่น้อยที่สุดนะอันนี้คือตีปานกลางอันนี้คือตีติดติดตีประมาณ 20,000 แล้วกันนะอันนี้คือค่าได้เหมือนมากสุดนะเอามาทีนี้ถ้าเลือกครูแมกน่านะผมเลือกอสูรตั้งต้นแมกน่าเราใส่แมกน่าอีกละเลเวล3 3ดาวพอที่ 100% นะฮะเอามาเอาอสูรที่เรายืมเพื่อนนะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะก็คือถ้าคุณจะครูแมกน่าเนี่ยคุณไม่ควรจะยืมอสูรที่เป็นแมกน่านะเพราะว่าตัวเลขสกิลมันคูณไปแล้วทีเนี้ยคือเราแรงแล้วแต่เราอยากได้แรงที่2เท่าใช่ไหมถ้าคุณเอาตัวเลขสกิลเข้าไปคูณเนี่ยมันจะกลายเป็นการบวกกันนะเนี่ยเราใส่อสูรที่เป็นอสูรบวกธาตุไปนะถ้าสมมติผมผมใส่แมกน่าอย่างเงี้ยตัวที่ผมควรจะยืมคือเป็นอะไรเป็นยูโรป้าหรือว่าเป็นโบนิโต้นะที่มันบวกเป็น 100-120% นะเป็นกาเบียวอะไรพวกนี้นะถ้าสมมติผมยืมยูโรป้ามาอย่างยูโรป้า0ดาว 120% นะครับอย่างนี้ผมก็จะตีแรงขึ้นตีเป็นแสนแล้วเนี่ยนะนี่ขนาดไม่ใส่เลยจริงๆตัวเลขตรงนี้ก็อย่าไปเชื่อมากๆนะให้เทียบเป็นว่าเราจัดอะไรได้แรงที่สุดพอละกันนะต่อมาเราเลือกธาตุอาวุธนะอันนี้เป็นธาตุน้ำอาวุธแมกน่าที่เราใส่มีอะไรอันเนี้ยจะให้แบ่งนะฮะใครที่ไม่รู้ว่าอาวุธตัวนึงเอาไว้ทำอะไรบ้างก็ไปดูที่แกนบูแฟนตาซีวิกิหรือ GBF วิกินะเขาจะบอกว่าอาวุธเจอตัวทำอะไรบ้างแต่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกขั้นต้นเลยก็ได้อันเนี้ยคืออาวุธกาชานะครับที่มีการโจมตีอันเนี้ยเป็นอาวุธกาชาโจมตีอันนี้จะเป็นอาวุธกาชาบวกเลือดครับอันนี้บวกเลือดอันนี้จะเป็นอาวุธกาชาอื่นๆสกิลเองก็มีพวกติดที่บ้างหรือว่าเขาว่ายังไงดีล่ะบวกทริปเปิ้ลแอทแทคหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแมกน่าก็เหมือนกันแมกน่าก็เป็นโจมตีนะอันนี้ก็บวกเลือดอันนี้ก็สกิลอื่นๆฮะถ้าสมมุติผมล่างมีน้ำเนี่ยใส่แค่สี่แค่อันศูนย์ดาวโบ๋ๆเนี่ยแล้วอัดสกิลไปเลเวล10เนี่ยนะเห็นไหมว่าแบบขอโทษด้วยลืมไปอันดับแรกเนี่ยที่ควรจะใส่เนี่ยใส่อาวุธตัวหลักก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเป็นภูอะไรนะฮะว่าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยผมถือเป็นขวานเกมบุแล้วกันขวานเกมบุสามดาวก็พอนะนะไปอันนี้เดี๋ยวลืมเลือกเป็นแมกน่าแล้วฮะเนี่ยคุณยังเห็นไหมว่าแบบผมใส่ขวัญเกมบุไปหนึ่งอันนะแล้วก็สกิลเลเวล10เนี่ยอันเนี้ยคือค่าโจมตีของอาวุธกาชาเป็น15หน่วยนะฮะเป็น15หน่วยนะต่อไปผมจะเลือกเป็นอาวุธแมกน่าบ้างโอ้ยแม่งหน้าเนี่ยผมใส่0ดาวไปเลเวล40ก่อนใส่ไปเลเวล0ดาวนี่ก็ได้เลเวล10อยู่แล้วเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็น30ถ้ามันจะเป็น30เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ฮูแม่งหน้าแม่งหน้ามันบวกสกิลเป็น 100% แสดงว่าอันเนี้ยมันเต็มที่เลเวล15มันถูกไอ้เนี่ยคูณมาเป็น30นะแล้วผมใส่ประมาณห้าอันใส่ห้าอันเป็น150ต่อไปผมเอาอาวุธ X มาใส่เพิ่มอาวุธ X ของท่านนั้นมีอะไรพาเซโน่แล้วก็ได้อะให้ศูนย์แล้วใส่มาเลเวล10ตัว X เนี่ยตัวอันโนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสกิลพิเศษที่หนึ่งเนื่องที่ว่าที่เลเวล10ของแต่ละอาวุธเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่าทุกอันมันเพิ่ม15 15 15หมดเลย
แต่อันโนนเป็นตัวเดียวที่เพิ่ม18นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณเล่นภูอันโนนเนี่ยคุณต้องเก็บอันโนนให้เต็มแล้วอันโนนเนี่ยมันจะเป็นตัวคูณที่เยอะนะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบของภูอันโนนแล้วยิ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่ายิ่งเป็นภูอันโนนที่เป็นอันโนนของเซโน่ด้วยนะฮะคือถ้าคุณเป็นเซโน่เนี่ยเดี๋ยวผมเป็นเซโน่อันนี้เป็นเซโน่ที่ปลดผนึกแล้วเซโน่ที่ปลดผนึกแล้วมันทำได้ถึงเลยว่า50เลยถูกไหมแล้วเนี่ยสกิลมันได้ถึง15เลยถ้าตีไปมากเมื่อกี้10เมื่อกี้เลเวล10นะเป็น18นะพอคุณไปเป็น15เป็น23เลยเป็น23อ่ะซึ่งมันเยอะกว่าชาวบ้านเขานะเดี๋ยวผมลองเอาตัวเนี่ยตัวหลัก18เองเห็นป่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกตีแบบตีโคตรใหญ่อ่ะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเทียบนะอันนี้ถ้าเปิดใน inventory มันจะง่ายกว่านะครับinventory โอเคตัวคูณสกิลเนี่ยจะมีให้วัดกันนะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมีเดียมนะฮะมีเดียมอันนี้มีเดียมอันนี้บิ๊กบูทนะครับบิ๊กบูทอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันเยอะมากๆเลยก็คือนี่แมสซีฟแมสซีฟก็คือบวกเยอะมากสังเกตเนี่ยดูจากบวกขึ้นนะขึ้นเนี่ยขึ้นตั้ง4แถวเลยเห็นไหมแล้วถ้าเป็นในตัวมีเดียมอ่ะขึ้นเท่าไหร่นะที่มีเดียมขึ้น2แถวเองนะมันจะเรียงกันไปฮะเนี่ยสมอลมีเดียมบิ๊กแล้วก็แมสซีฟแมสซีฟเนี่ยจะทำให้ตัวคูณนะช่วงเนี้ยเยอะมากที่สุดแสดงว่าอาวุธที่เป็นสกิลที่เป็นแมสซีฟเนี่ยยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะมันยิ่งคูณยิ่งแรงนะโอเคกลับมาต่อที่ภูกันเห็นว่าพอผมใส่ได้ไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือมันควรจะใส่อะไรบ้างนะถ้าคุณเล่น4ท่าหลักนะถ้าเล่น4ท่าหลักนะก็อย่าลืมนะคาถาอาวุธที่เป็นอาวุธของ4เทวดานะคุณทำให้ครบเลยอาวุธ4เทวดามันมีข้อพิเศษยังไงฮะอาวุธ4เทวดาคือเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้อาวุธ4เทวดาเนี่ยมันจะเป็นบวกตีเล็กกับบวกเลือดเล็กบวกเลือดเล็กนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเบาจริงแต่ว่าข้อที่ได้เปรียบจริงๆเนี่ยมันคือตัวนี้คือมันบวกแอตแทกแบบบวกไปต้องๆอ่ะบวกไปดื้อๆเลยนะจะสังเกตว่าตัวเลขตรงนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็นสีแบบสีนี่แหละสีเหลืองละนะเพราะว่าเป็นการตีท่าที่แพ้ทางเออนะที่อธิบายเรื่องที่ผมขอโทษด้วยผมมั่วไปอันนี้ผมจำได้แหละอันนี้เป็นท่าแพ้อันนี้ถ้าเราไปตีท่าที่ชนะทางท่าที่แพ้ทางนะไออันนี้เราเล่นไฟไอเล่นน้ำถ้าไปตีดินเนี่ยจะเข้าประมาณนี้แต่ถ้าเราไปตีไฟจะเข้าประมาณนี้ถ้าเราไปตีท่าอื่นจะเข้าประมาณนี้อันนี้เออถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะโอเคตัวนี้ควรใส่เพิ่มไปก็คือบาฮามุตนะบาฮามุตเนี่ยมันบอกโจมตีเป็นเผ่าเลยนะทีเนี้ยเรามาใส่ไปพอประมาณเนี่ยเรามาดูเนี่ยว่าแบบอะไรที่แบบเราขายแบบอย่างเงี้ยไอ้นี่เราน้อยไปไหมเอ็กซ์อ่ะก็คืออันโนนเราน้อยไปไหมเราใส่ไปเนี่ยให้มันคูณจะเห็นว่าแบบตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยต่อให้เราเล่นฟูลแม็กซ์หน้าก็เถอะเดี๋ยวผมลองใช้แมกนาล้วนดูว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่เห็นไหมได้แค่40,000กว่าดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีจัดฟูลมันก็ควรจัดเป็นประมาณ5นะครับ5 22ก็เป็น9แล้วเหลือบาร์อาวุธไว้ใส่1หรือจะใส่โอเมก้าก็ได้นะเอาไว้ใส่1หรือว่าจริงๆเล่นไพมอลเนี่ยเล่นไพมอลก็คือพวกอาวุธกาชาเนี่ยไม่ต้องใส่บาฮามุตก็ได้ถ้าคิดว่าสกิลคุณดีพอแหละถ้าสกิลของอาวุธคุณดีพอคุณใส่อาวุธไพมอลเพิ่มเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็
บางภูเนี่ยก็อธิบายได้ว่าถ้าเล่นภูอะไรมันจะเก่งกว่าอย่างเล่นภูไฟเนี่ยผมเล่นภูไฟที่เป็นไพรเมลเนี่ยมันจะเก่งกว่าภูไฟที่เป็นกาชาแน่นอนมาดูอาวุธกาชากันอาวุธกาชาไฟเอ้ยอาวุธแมกนาไฟเนี่ยต่อให้เป็นแมกนา2เนี่ยแมกนา2เนี่ยอาวุธที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะเท่าที่ผมดูนะของไฟเนี่ยนะก็เป็นตัวสองตัวเนี่ยฮะอันนี้ก็บวกเลือดนะครับอันนี้ก็บวกเป็นโจมตีกลางแล้วก็บวกทริปเปิลแอตแทคเป็นขั้นน้อยขั้นเบาเนี่ยอันเนี้ยเป็นวอลคขั้นทั้งคู่นะก็เป็นแม็กมาแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นกลางแล้วมันเป็นสมอใช่ไหมทีนี้คุณลองมาเทียบกับอาวุธกาชาดูลองมาเทียบกับอาวุธกาชาดูเนี่ยเห็นป่ะอาวุธกาชามันเป็นแมสซีฟเลยนะแมสซีฟแปลว่าไงถ้าเป็นสมอลเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าแมสซีฟมันบวกเท่าไหร่คุณจำได้ไหมแมสซีฟบวกเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูเกียร์ทิ้งได้ไหมจากเกียร์ทิ้งก่อนโอเคไม่แปลนะครับแมสซีฟเนี่ยผมจำได้เลยลองเป็นสมอลดูมากอันนี้เป็นมีเดียมเอาเทียบกับมีเดียมได้แหละนะครับมีเดียมเอาที่เลเวล0นะดูเดี๋ยวดูตัวคูณสกิลนะ 14.5 ที่เลเวล15นะ 14.5 นะ4.5 แล้วทีนี้เรามาดูปืนเมื่อกี้กันบ้างปืนเบนาเดียปืนของรากรรมปืนรากรรมเป็นแมสซีฟนะที่เลเวล15 22ครับนะมันเป็นการคูณที่แบบคูณขึ้นมาเยอะมากเลยนะแล้วทีเนี้ยก็คือปืนรากรรมเนี่ยมันเป็นยังไงอะเป็นปืนกาชาด้วยมันทำ4ดาวได้นะแล้วก็มันก็มี2สกิลด้วยนะแล้วดูตัวเนี้ยอย่างของสเปียร์อย่างหอกของศิวะเมื่อกี้ก็บวกค่าตีกลางนะแล้วก็ทิปเปิ้ลแอตแทคเล็กนะฮะเล็กผมขอย้ำว่าเล็กนะแต่ทีเนี้ยของรากรรมเนี่ยเป็นมีเดียมนะมีเดียมดับเบิ้ลแอตแทคและคริติคัลเรทนะแสดงว่าแบบอันนี้มันถือเป็น3สกิลเลยมันบวก3อย่างเลยบวกแอตแทคบวกดับเบิ้ลเรทด้วยแล้วก็บวกคริติคัลด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยภูไฟปืนภูไฟที่เป็นไพบอลนะหรือว่าอัคคณีมันค่อนข้างที่จะเก่งกว่าแมกนาแน่นอนนะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยเล่นแมกนาไปก่อนนะคะแล้วค่อยปรับกันไปอยู่ที่ว่าดวงเราด้วยแหละถ้าไม่อยากทุ่มมากนะก็ให้ดูว่าเราเปิดได้ไพบอลตัวไหนมานะครับแต่ว่าทั้งนี้มันเดี๋ยวผมจะพยายามใจไว้ก่อนว่าตัวไหนควรเล่นตัวไหนไม่ควรเล่นนะตัวที่ควรเล่นก็มีอัคคณีตัวนี้เล่นได้โหดอยู่มีวารุณเล่นได้เหมือนกันนี่โหดอยู่นะฮะตอนนี้พอเป็นธาตุลมเนี่ยเป็นเซฟิรัสเนี่ยณตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราเล่นแมกนาโหดกว่านะฮะเซฟิรัสณตอนนี้นะฮะเล่นแมกนาโหดกว่านะอีกตัวนึงไททันนี่ก็โหดเหมือนกันนะอีกตัวนึงซุดนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเล่นแมกนาโหดกว่านะครับนะอีกตัวนึงก็เฮดิสนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเล่นแมกนาโหดกว่านะก็จะแสดงว่าเป็นประมาณ3-3นะก็จะมีไฟน้ำแล้วก็ดินที่เล่นไพมอลรู้สึกโหดกว่าอีกที่เหลือก็เป็นแมกนาไปนะนี่ครับก็ประมาณนี้กับการจับปูนะฮะอันนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจัดตามสูตรที่ผมว่าไปเรามาลองจัดกันเองว่าแบบจัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันดียังไงขึ้นนะฮะก็ดูค่าตัวเลขไปสำหรับใครที่อยากแอดวานซ์ขึ้นหน่อยฮะก็จิ้มมาดูแถวที่2ได้นะแถวที่2เนี่ยจะเป็นการบวกอันเนี้ยจะเป็นคริติคัลของกาชาคริติคัลแมกนาคริติคัลของไม่ใช่คริติคัลอันนี้เป็นเลือด
เลือดกระชาเลือดแมกนาเลือดของอันโนนนะดับเบิ้ลแอคแท็กนะครับแถวนี้ดับเบิ้ลแอคแท็กแถวนี้เป็นทริปเปิ้ลแอคแท็กนะครับอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะดู2แถวนี้ก็พอจริงๆดูแถวแรกดูว่าอันไหนมันแรงอ่ะถ้าเราอยากเน้นดับเบิ้ลหรือว่าเน้นทริปเปิ้ลค่อยมาดูแถวที่2นะฮะตัวนี้แถวที่2นะก็สังเกตด้วยว่าบางตัวเนี่ยผมเล่นมาอยู่หน้าไฟเอ๊ะทำไมมันมีอาวุธตัวนี้โผล่มาเพราะว่าอันเนี้ยบวก2ธาตุนะบวก2ธาตุนะเห็นไหมว่ามันจะมีไฟกับลมนะแต่เบิ้ลเป็นเบ็ดลมต้องมี2ธาตุก็ไม่ต้องแตกใจก็อยู่ที่ว่าคุณดอได้อะไรมานะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเล่นอยากจะเล่นไพ่บอลจริงก็ให้แนะนำไปศึกษาดูว่ามันมีอาวุธอะไรบ้างนะที่ทำขึ้นเป็น4ดาวได้นะครับแล้วก็มีสกิลดีๆสกิลเด็ดๆนะที่มันน่าโดนนะซึ่งอันนี้ผมก็เล่นไพ่บอลมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละของธาตุไฟอ่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าปืนเบนาเดียของนากรรมเนี่ยมันยังทำเลเวล15ไม่ได้นะอันนี้ก็น่าเศร้าผมก็เลยต้องไปทำมาขวาน UL หรือว่าดาบอันแตแทนนะฮะหลังๆนี่ก็เริ่มทำ4ดาวได้เยอะขึ้นแล้วก็แนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันไปประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะตามมาภายหลังนะฮะก็เป็นอะไรดีล่ะเป็นตัวกาชาแนะนำแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดนี่ผมลงโยดาไปมันก็ช่วยได้ในเปาะหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคุณจะฟาร์มตัวที่แบบเป็นท่าตรงข้ามเพื่อปั้นกูจริงๆเนี่ยก็แนะนำตัวอื่นดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ